เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:11 น.กลุ่มนักเรียนเลวร่วมกันเต้นนักเรียนลุยไฟสะท้อนปัญหาในระบบการศึกษาก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา 18:30 น. 19:25 น.มติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบรับหลักการร่างพรบ.ออกเสียงประชามติตั้งกรรมาธิการ49 คนขณะไพบูลย์ขอเลื่อนยติด่วนไปครั้งหน้า 19:37 น.ธนกรเผยประชาชนฝากกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ทำงานต่อมั่นใจนายกรัฐมนตรีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อัดฝ่ายค้านและคณะราษฎรอย่ากดดันศาลรัฐธรรมนูญวอนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 19:44 น.ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดรถบรรทุกผู้โดยสารเกิน15 คนไม่เกิน90 กม./ช.ล่าสุด 19:56 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอุทกภัยตลอด24 ชั่วโมงย้ำดูแลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดขณะประสบภัยแล้ว9 อำเภอเดือดร้อนรวม 26,240 คนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup